สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้พบกับนายช่างดอยนะครับวันนี้เราอยู่ในไลฟ์กันนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยากจะมาพูดนะครับเกี่ยวกับเรื่องวัสดุนะครับในงานก่อสร้างเนี่ยซึ่งของเราเนี่ยนะครับก็จะเป็นหลักๆ ก็จะเป็นงานคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับทีนี้วันนี้จะมาคุยถึงเรื่องเหล็กนะครับเหล็กในท้องตลาดนะครับที่เป็นเหล็กที่เราเรียกว่าเป็นเหล็กเส้นนะครับเป็นเหล็กเส้นเพราะคอนกรีตนะครับมันจะต้องใช้เหล็กนะครับในการมาเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กนะครับซึ่งคุณสมบัตินะครับคุณสมบัติเนี่ยทำไมเราต้องเอาเหล็กนะครับมาใส่ในคอนกรีตเสริมเหล็กก็คือว่านะครับอันที่หนึ่งนะครับก็คือคอนกรีตเนี่ยนะครับคอนกรีตเนี่ยเขาจะรับสิ่งที่เราเรียกว่าแรงอัดนะครับส่วนเหล็กแรงอัดส่วนเหล็กนะครับเขาจะรับในส่วนที่เราเรียกว่าแรงดึงนะครับส่วนดินนะครับส่วนดินเนี่ยเขาจะรับแรงนะครับเราเรียกว่าแรงเฉือนนะครับหลักๆนะครับคอนกรีตถ้าใครจำอะไรไม่ได้นะครับวันนี้จำสามตัวนี้พอนะครับหนึ่งคอนกรีตรับแรงอัดได้ดีนะครับอย่างเช่นพวกเสาแบบนี้นะครับรับแรงอัดรับแรงอัดเนี่ยภาษาอังกฤษนะครับเราเรียกว่า compressive strength นะครับ compressive คือแรงกดนะครับ strength คือกำลังนะครับ compressive strength ก็คือแรงกดนะครับส่วนเหล็กนะครับรับแรงดึงนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่า tensile นะครับ tensile strength tensile คือแรงดึงนะครับ strength คือกำลังนะครับ tensile strength ก็คือกำลังรับแรงดึงส่วนแรงเฉือนนะครับก็จะเป็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นดินนะครับดินรับแรงเฉือนนะครับแรงเฉือนนี่เราเรียกว่า shear strength shear คือเฉือน strength นะครับก็คือกำลังนะครับโอเคไหมฮะถ้าแรงกดนะครับแรงกดในคอนกรีตเนี่ยเราหาได้มาจากนะครับเราเอาลูกปูนนะครับที่เป็นแท่งคอนกรีตนะครับแท่งคอนกรีตในขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง30ซมนะครับสูงเอ้ยแท่งคอนกรีตนะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง15ซมนะครับสูง30ซมเนี่ยเราเรียกว่าไซเลนเดอร์นะครับเอาไปกดนะครับเอาไปกดที่28วันก็ได้เป็นคอมพรีซีฟสเต็งมาทีนี้ถ้าเป็นคิ้วนะครับคิ้วก็คือทรงลูกบาศก์นะครับขนาด30คูณ30คูณเอ้ย15 15เซน15คูณ15คูณ15นะครับเอาไปกดนะครับก็ได้กำลังอัดเหมือนกันนะครับแต่เป็นกำลังอัดของคิ้วซึ่งในแบบนะครับในแบบเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะใช้กำลังอัดที่เป็นทรงกระบอกดังนั้นถ้าเรากดคิ้วนะครับกดคิ้วเราต้องคูณด้วย 0.833 เข้าไปด้วยนะครับคูณด้วย 0.833 ก็จะเป็นกำลังอัดของทรงกระบอกอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของกำลังอัดนะครับในเรื่องของกำลังรับแรงอัดนะครับซึ่งคอนกรีตเนี่ยเขาทำหน้าที่ได้ดีวันนี้นะครับเราจะมาคุยกันในหัวข้อของเหล็กนะครับเหล็กเนี่ยในคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยมันจะช่วยรับแรงดึงนะครับเหล็กรับแรงดึงนะครับที่เราเรียกว่า tensile strength นะครับวิธีการทดลองนะครับเราก็จะเหล็กเราเอาเหล็กขนาดเราก็จัดเป็นท่อนๆ นะครับท่อนละ60เซนเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับอ่างแตกเดี๋ยวตอนนี้ที่อ่างแตกเนี่ยคือตอนนี้เนื่องจากว่า return period นะครับเมื่อก่อนเนี่ยพวกอ่างพวกนี้มันดีไซน์ที่ return period 25ปีนะครับสมัยที่ผมรับเข้าทำงานเนี่ยเขาเรียกว่ารอบในการออกแบบเนี่ยมัน25ปีแต่ตอนนี้นะแต่ตอนนี้เนี่ยเนื่องจากปริมาณน้ำฝนมันมากนะครับตอนสมัยเด็กๆเราเคยจำได้ไหมไหนๆเราพูดแล้วก็เคยจำได้ไหมตอนเด็กๆเนี่ยเวลาฝนตกมาใช่ไหมครับน้ำจะไม่ท่วมอะไรเพราะเมื่อก่อนเรามีป่านึกภาพออกไหมเรามีป่าแต่ตอนนี้คนเขาไปบุกรุกนะครับถางปงถางป่านะครับไปปลูกยางไปปลูกอะไรกันเนี่ยทำให้เวลาฝนตกมาเนี่ยนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันมีป่ามันมีพืชมันมีต้นไม้เนี่ยมันก็สามารถที่จะชะลอพวกน้ำฝนได้แต่ตอนนี้เนี่ยมันตัดป่าอะไรไปเยอะเนี่ยทำให้ปริมาณน้ำฝนนะครับมันเข้ามาเยอะนะครับทีนี้ปริมาณน้ำฝนที่เข้ามาเนี่ยมันก็ส่งผลนะครับในเรื่องของการออกแบบดีไซน์นะครับซึ่งสมัยก่อนเนี่ยเราออกแบบดีไซน์น้อยแต่สมัยนี้เนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำอะไรที่มันมาเร็วกว่าปกตินะครับ
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาทบทวนในเรื่องของการออกแบบนะว่าต่อไปเนี่ยออกแบบพวกอ่างเขื่อนต่อไปเนี่ยมันต้องอาจจะต้องใช้เขาเรียกว่ารีรอบการเกิดซ้ำนะครับที่มันสูงขึ้นนะครับนี่พอรอบการรอบไอ้พวกฝนที่มันสูงขึ้นเนี่ยมันจะส่งผลในอาคารนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกอาคารระบายน้ำล้นเนี่ยเราเรียกว่าสปินเวย์นะครับมันก็จะใหญ่ขึ้นด้วยอันนี้เราขั้นจังหวะนี้นะครับระหว่างรอคนมาเรามาพูดถึงเรื่องเราต่อนะครับวันนี้เราคุยสนุกแล้วกันนะครับทุกคนก็ไหนๆมาก็คุยสบายๆแล้วกันนะวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเหล็กนะครับเหล็กก็จะมีเหล็กเมื่อกี้เราสำหรับคนที่เข้ามาใหม่เนี่ยทบทวนนิดนึงนะวันนี้ไลฟ์คุยสนุกแล้วกันสบายๆแบบว่าเหมือนพี่ๆน้องๆคุยกันอ่ะมันกินข้าวในโต๊ะอาหารแล้วก็คุยกันคอนกรีตรับแรงอัดนะครับเหล็กรับแรงดึงส่วนดินรับแรงเฉือนวันนี้เราคุยในเรื่องของการรับแรงดึงนะครับการรับแรงดึงก็คือเป็นหน้าที่ของเหล็กนะครับซึ่งเหล็กเนี่ยมันจะในท้องตลาดนะครับวิธีการทดลองเราจะตัดเหล็กนะครับประมาณ60เซนนะครับ60เซนแล้วก็ไปดึงนะครับในเครื่องทดสอบแรงดึงนะครับตอนที่เราดึงเนี่ยนะครับตัวแดนเกจเนี่ยมันจะอ่านเป็นดิวิชั่นนะครับดิวิชั่นเอาซึ่งตัวดิวิชั่นก็คือช่องนะครับเราอ่านค่าดิวิชั่นนะครับไปใส่สมการนะครับซึ่งเขาคาลิเบตไว้แล้วว่าถ้าดึงเหล็กอ่านได้กี่ดิวิชั่นเนี่ยมันจะออกมาเป็นกิโลกรัมนึกภาพไหมออกมาเป็นกิโลกรัมทีนี้กิโลกรัมตัวนั้นนะครับสูตรของสเตรนท์นะครับสูตรของสเตรนท์ก็คือแรงหารด้วยพื้นที่เวลาเราไปดึงเด็กอ่ะเราอ่านเป็นกิโลกรัมก็คือแรงนะครับส่วนพื้นที่นะครับพื้นที่เหล็กเนี่ยมันเป็นรูปวงกลมก็พายดีสแควร์ส่วน4พายก็คือ22ส่วน7พายก็คือ22ส่วน7ดีนะครับดีก็คือไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์ยกกำลัง2หารด้วย4นะครับวิศวกรเราเนี่ยผมบอกเลยวิศวกรเราเนี่ยนะครับเวลาสูตรวงกลมเนี่ยเขาจะใช้พายดีสแควร์ส่วน4นิยมนะครับนิยมใช้พายดีสแควร์ส่วน4ถ้าเราสมัยเรียนนะครับสมัยเรียนพวกประถมอ่ะนะทุกคนจำได้ไหมสมัยเรียนชั้นประถมเนี่ยเราจะพาย r สแควร์พาย r ยกกำลัง2 r คือรัศมีถูกไหมฮะแต่พอเรามาเรียนวิศวะเนี่ยนะครับเรามาเรียนวิศวะเราก็จะจำในรูปของไดมิเตอร์นะครับพายดีสแควร์ส่วน4นึกภาพออกไหมทุกคนพายดีสแควร์ส่วน4นะครับสำหรับคนที่เข้ามาใหม่นะครับผมในช่างดอยนะผมเป็นวุฒิวิศวกรนะครับตลอด4ปีที่ผ่านมานะครับผมช่วยน้องหลายคนให้รับราชการในตำแหน่งนายช่างและวิศวกรโยธาและผมมีคอร์สออนไลน์นะครับที่มีนักเรียนเรียนมากกว่านักเรียนมากกว่า 8,000 คนนะครับแล้วก็ผมก็ช่วยลูกศิษย์นะครับหลายร้อยคนนะครับให้บรรจุรับราชการนะครับวันนี้นะครับเรามาในหัวข้อนะครับในเรื่องของเหล็กนะครับเหล็กเมื่อกี้เราพูดถึงการทดสอบเหล็กไปแล้วนะครับการทดสอบเหล็กนะครับเราก็เอาเหล็กไปดึงนะครับไปดึงทีนี้เหล็กนะครับเรามาคุยถึงเหล็กก่อนว่าเหล็กเส้นกลมนะครับเหล็กเส้นกลมเนี่ยภาษาอังกฤษคุยสนุกแล้วกันนะวันนี้เหล็กเส้นกลมนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าลาวบาร์นะครับลาวบาร์ส่วนเหล็กข้ออ้อยนะครับภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดีฟอร์มบาร์นะครับดีฟอร์มบาร์ก็คือเหล็กข้ออ้อยนะครับสำหรับเหล็กเส้นกลมนะครับเรานิยมนะครับนิยมงอโค้งเป็นงอโค้งนะครับ180องศานะครับงอโค้งแบบนี้นะฮะส่วนเหล็กข้ออ้อยนะครับเราจะนิยมงอโค้ง90องศาเพราะอะไรนะครับทำไมการงอโค้งนะครับของเหล็กเส้นกลมเนี่ยถึงถ้าเป็นเหล็กเล็กเนี่ยจะงอ180องศานะครับงอเป็นตะขอส่วนเหล็กข้ออ้อยเนี่ยเขาจะงอเป็น90องศาเพราะอะไรนะครับเพราะอะไรก็อย่างนี้นะครับก็คือเหล็กข้ออ้อยเนี่ยนะครับมันจะมีผิวไม่เรียบถูกไหมครับผิวไม่เรียบส่วนเหล็กเส้นกลมเนี่ยผิวก็จะเรียบนะครับดังนั้นนะครับในการที่เอามาใช้งานเนี่ยนะครับส่วนคานของเรานะครับมันมีการกดเนี่ยมันจะมีการดึงนะครับดึงเนี่ยก็คือว่าระหว่างผิวคอนกรีตกับเหล็กเนี่ยมันจะมีการดึงขึ้นมานะครับทีนี้พวกข้ออ้อยเนี่ยนะครับเนื่องจากผิวมันขรุขระเนี่ยทำให้ก็เรียกว่าแรงยึดเหนี่ยว
แรงยึดเหนี่ยวก็จะมากนะครับส่วนเหล็กเส้นกลมนะครับแรงยึดเหนี่ยวแรงยึดเหนี่ยวก็จะน้อยกว่านะครับเพราะฉะนั้นพอมันน้อยกว่าปุ๊บนะครับเรานิยมงอ180นะครับก็คือว่าช่วยนะครับช่วยให้มันก็เรียกว่าเพิ่มการยึดหน่วงให้มันมากขึ้นนะครับก็คืองอ180องศานะครับส่วนเหล็กข้ออ้อยเนี่ยเขาจะงอ90องศานะครับเพราะว่าผิวของเขาเนี่ยมันมีแรงยึดมันขรุขระอยู่แล้วถูกมั้ยเอามั้ยฮะมันขรุขระอยู่แล้วภาษาอังกฤษนะครับทบทวนหน่อยก็คือว่าเหล็กเส้นกลมเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าราวบาร์นะครับส่วนเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กข้ออ้อยเนี่ยภาษาอังกฤษเราเรียกว่าดีฟอร์มบาร์นะครับทีนี้เรามาดูไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์ของเหล็กนะครับเหล็กเส้นกลมนะครับเมื่อกี้ภาษาอังกฤษเราเรียกว่าราวบาร์ใช่ไหมราวบาร์ราวบาร์ก็คือมันจะตัวย่อนะครับตัวย่อของราวบาร์ก็คือ RB RB นะครับถ้าเราเห็นคำว่า RBนะ RB อย่างเช่น RB 10เอ้ย RB 6ก็คือ RB คือราวบาร์ก็คือเหล็กเส้นกลม6ตัว6นะครับก็คือไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์6มิลลิเมตรนะครับไดมิเตอร์6มิลลิเมตร RB 9นะครับก็เป็นเหล็กเส้นกลมไดมิเตอร์นะครับไดมิเตอร์9มิลลิเมตรนะครับโอเคไหมครับใครทันบ้างนะครับใครทันพิมพ์ทันมาหน่อยเร็วเราคุยสนุกสนุกแล้วกันนะครับก็จำไว้นะครับก็คือ RB นะครับตามด้วยเส้นผ่าศูนย์กลางของเหล็กนึกภาพไหมส่วนเหล็กข้ออ้อยนะครับเหล็กข้ออ้อยเมื่อกี้ภาษาอังกฤษเราบอกไปแล้วนะครับก็คือ deform bar นะครับเหล็กข้ออ้อย deform bar เนี่ยภาษาอังกฤษของเขาตัวย่อนะครับก็คือ DB ถ้าเราเห็น DB ถ้าในแบบนะครับเราเห็น DB DB 10DB 10นะครับก็หมายความว่าเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับ deform bar เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับ10มิลลิเมตรนะครับ10มิลลิเมตร10มิลลิเมตรนะครับก็คือ1เซนติเมตรนะครับ10มิลหาร10ก็คือ1มิลเอ้ย1เซนนะครับ1เซน DB 10ก็คือเหล็กข้ออ้อยเส้นผ่าศูนย์กลาง10มิลลิเมตรนะครับทีนี้เหล็กนะครับเหล็กเนี่ยเหล็กเส้นกลมเนี่ยเส้นผ่าศูนย์กลางนะครับที่เขาผลิตกันมีอะไรบ้างมีเส้นผ่าศูนย์กลาง6 9 12 15 19 25นะครับส่วนมากเส้นผ่าศูนย์กลาง6กับ9เนี่ยเขาจะใช้ในเรื่องของเหล็กปลอกนะครับใครรู้จักเหล็กปลอกบ้างครับเหล็กปลอกนะครับเหล็กปลอกใช้ทำอะไรนะครับอย่างเช่นคานนะครับอย่างเช่นคานเนี่ยเขาจะมีเหล็กหลักอยู่4เส้นทุกคนนึกภาพออกไหมมันจะมีเหล็กหลักอยู่4เส้นมันจะมีเหล็กปลอกเนี่ยนะที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยนะครับรัดอยู่นะครับอาจจะมีซอยนะครับซอยเป็นช่วงๆนะครับเป็นช่วงๆเหล็กปลอกนะครับถ้าสังเกตให้ดีเนี่ยนะครับพวกคานเนี่ยช่วงบริเวณใกล้ๆเสาเนี่ยมันจะถี่นะครับส่วนบริเวณกลางๆเนี่ยเหล็กปลอกก็จะห่างหน่อยส่วนใกล้ๆเสาเนี่ยเหล็กปลอกก็จะทีหน่อยนึกภาพออกไหมฮะทีนี้การทีหรือทีไม่ทีของเหล็กปลอกนะครับเราจะดูกันที่เขาเรียกว่าถ้าเราไปเขียนถ้าเป็นใครเป็นวิศกรนะครับถ้าเราไปเขียนเชียร์โมเมนต์ไดแกรมเนี่ยนะครับบริเวณขอบเสานะครับแรงเฉือนจะเยอะนะครับแรงเฉือนจะเยอะนะครับเหล็กปลอกไม่ได้ใช้ทำคาเหล็กปลอกใช้6ใช้เหล็กเส้นกลม6กับ9นะครับส่วนเหล็กคานเนี่ยมันจะมีอยู่4เส้นทีนี้เหล็กปลอกเนี่ยช่วงบริเวณใกล้ๆหัวเสาเนี่ยมันจะทีหน่อยเพราะว่าแรงเฉือนมันจะเยอะนะครับใช่ตรงกลางรับแรงน้อยนะครับเพราะฉะนั้นตรงกลางน่ะมันรับแรงเฉือนน้อยนะครับเพราะฉะนั้นเหล็กปลอกมันจะน้อยหน่อยนะครับโอเคนะครับเพราะฉะนั้นเหล็ก6กับ9นะครับเราจะนิยมเอาไปใช้ทำเหล็กปลอกนะครับส่วนเหล็กตั้งแต่9 12มิล15มิล19มิลเนี่ยตัวนี้เราก็จะใช้เป็นเหล็กหลักนะครับถามว่าทั้งเหล็กเส้นกลมกับเหล็กข้ออ้อยเนี่ยสามารถเอามาออกแบบได้หมดนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นคานเสา
นะครับเราสามารถเอามาออกแบบได้หมดนะครับเพราะว่าตอนที่ออกแบบเนี่ยนะครับพารามิเตอร์ในการออกแบบเนี่ยเราจะใช้ FC นะครับ FC prime นะครับในการออกแบบนะครับซึ่งในการออกแบบอาคารนะครับถ้ากฎกระทรวงก็ใช้173นะครับ KSC นะครับ173 KSC นะครับ FC prime 0.37 กว่า FC prime นะครับตามกฎกระทรวง FC prime ถ้าเป็นวสท.เนี่ยในการออกแบบเนี่ยมันจะใช้ FC นะครับเท่ากับ 0.45 หน่วยแรงที่ยอมให้ของคอนกรีตนะครับ 0.45 FC prime ทีนี้ถ้าเราได้ยินคำว่า FC prime เรานึกถึงกำลังอัดของคอนกรีตนะครับที่หล่อด้วยแท่งไซลินเดอร์ที่อายุ28วันนะครับถ้าเป็นคิ้วนะครับก็เป็น 0.833 ไซลินเดอร์นะครับอุ๊ยอาจารย์มาฟังด้วยนะครับอาจารย์ตุ๊กตาเขียนหนังสือนะครับเป็นอาจารย์ผมนะครับใครสนใจนะครับเรียนเขียนหนังสือนะครับไปเรียกอาจารย์ตุ๊กตาได้นะครับติดตามอาจารย์ตุ๊กตาได้นะครับเขียนหนังสือทีนี้ก็เหมือนที่บอกนะครับถ้าเกิด FC prime นะครับก็คือว่ากำลังอัดคอนกรีตที่28วันนะครับ FC ในการออกแบบก็คือ 0.45 FC prime นะทีนี้เหล็กนะครับเหล็กเนี่ยนะครับเหมือนเมื่อกี้เราพูดไปแล้วนะครับเหล็กเส้นกลมนะครับเหล็กเส้นกลมเนี่ยชื่อเขาคือ RB นะครับก็คือลาบาทีนี้ถ้าเราไปอ่านนะครับไปอ่านในสเปคนะครับอย่างเช่นเราไปห้างสรรพสินค้าเราไปลองดูนะครับเวลาเขาเรียกประเภทของเหล็กเส้นกลมนะครับเขาจะเขียนคำว่าเหล็กเส้นกลม SR 24นะครับเขาจะเขียนอย่างนี้เลยนะเหล็กเส้นกลม SR 24ทีนี้คำว่าเหล็กเส้นกลม SR 24หมายความว่าอะไรนะครับ SR นะครับ SR เนี่ยเป็นชั้นคุณภาพนะครับ24นะครับหมายความว่าเป็นชั้นคุณภาพ SR 24ก็คือว่าเขาเอาเหล็กนะครับไปดึงนะครับเหล็กเนี่ยสภาพนะครับที่มันดึงเนี่ยมันจะมีหลายสภาพด้วยกันตอนที่มันดึงเนี่ยมันจะเริ่มยืดนะครับยืดเหล็กมันจะยืดพอมันยืดปุ๊บนะครับณถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันไม่คืนตัวจุดที่สูงที่สุดที่มันไม่คืนตัวเราเรียกว่าจุดคลากนะครับจุดคลากภาษาอังกฤษเราเรียกว่า yield strength ถ้าเกินจุดคลากนี้ไปเวลาเราเด็กไปดึงนะครับถ้ามันเกินจุดคลากนี้ไปเนี่ยนะครับเหล็กมันจะไม่คืนสภาพนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าจุดคลากตัวนี้นะครับ SR 24ก็คือว่าแรงดึงที่จุดนี้จะต้องมากกว่า 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับหรือ 2,400 กิโลกรัมหรือ 2,400 KSC นะครับทีนี้มันก็จะดึงไปจนขาดไอ้จนขาดเราไม่สนใจแต่คำว่า SR 24นะครับหมายความว่าจะต้องมีแรงดึงที่จุดคลากจุดนี้นะครับ 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนซึ่งจุดคลากตัวนี้นะครับเวลาเราไปออกแบบในคอนกรีตเสริมเหล็กเนี่ยนะครับเราจะออกแบบครึ่งนึงนะครับก็คือ 0.5 FY นะครับ 0.5 FY เวลาเราจะเอาไปออกแบบนะครับอันนี้ก็คือความสำคัญของเหล็กเส้นกลมนะครับเราก็จะดูที่จุดนี้นะครับทีนี้เหล็กข้ออ้อยเนี่ยเมื่อกี้เราบอกไปแล้วก็คือ deform bar นะโอเคไหมครับ deform bar ทีนี้เวลาเราไปซื้อเนี่ยนะครับเหล็กข้ออ้อยเนี่ยมันจะมี3ชั้นคุณภาพด้วยกันนะครับ SD 30นะครับข้ออ้อย SD 30 SD 40 SD 50นะครับแต่ในท้องตลาดนะครับในท้องตลาดเนี่ยส่วนใหญ่ตอนนี้นะครับเขาจะขายที่ SD 40นะครับซึ่ง SD 30เนี่ยอาจจะมีขายแต่น้อยมากนะครับมันไม่ตลาดกันซึ่งพวกแบบเนี่ยนะครับพวกแบบเนี่ยเขาจะนิยมกำหนดไว้ในแบบเนี่ยเป็นเหล็กข้ออ้อยนะครับชั้นคุณภาพ SD 30เอ้ย SD 40นะครับเมื่อก่อนผมก็กำหนด SD 30เหมือนกันนะครับตอนนี้เราก็กำหนดเป็นชั้นคุณภาพ SD 40ถามว่า SD 30 SD 40 SD 50อันไหนมันดูยังไงนะครับชั้นคุณภาพนะครับเขาก็เอาเหล็กไปดึงนะครับไปดึง
คล้ายๆเมื่อกี้นะครับที่จุดครากเมื่อกี้เนี่ยจุดครากหมายความว่าถ้าเลยจุดนี้ไปเนี่ยเหล็กมันจะไม่คืนสภาพนะครับซึ่งเหล็กช่วงนี้เราเรียกว่าช่วงหนังยางนะครับหรือช่วงอีลาสติกนะอีลาสติกคือหนังยางนึกภาพไหมหนังยางเวลาเราดึงยืดดึงไปปุ๊บนะฮะดึงไปปุ๊บมันคืนกลับถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็เรียกว่าช่วงอีลาสติกนะครับของอีลาสติกของเหล็กข้ออ้อยนะครับมันจะมี3ชั้นคุณภาพด้วยกันนะครับ AD 30นะครับหมายความว่าจุดที่สูงที่สุดนะครับที่ถ้าเลยจุดนี้ไปมันจะไม่คืนสภาพนะเราเรียกจุดคลากเนี่ยอยู่ที่ 3,000 KC นะครับ 3,000 KC คำว่า KC คือกิโลกรัมต่อตารางเซน AD 40นะครับอยู่ที่40 KC ก็คือไม่เกิน 4,000กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับ SD 50นะครับจุดคลากอยู่ที่5,000อยู่5,000 KC ก็คือว่า5,000 กิโลกรัมต่อตารางเซนนะครับก็คือเอาเหล็กไปดึงเนี่ยจุดก็คือต้องมากกว่าอันนี้นะครับ SD 40นะครับแต่ว่าในท้องตลาดมันจะใช้ SD 40นะครับเอามาใช้กันนะครับก็เหมือนที่บอกนะครับก็คือเราก็จะสรุปนะครับว่าเหล็กนะครับสามารถออกแบบได้ทั้งเหล็กเส้นกลมและเหล็กข้ออ้อยนะครับมันอยู่ที่เวลาเราคำนวณนะครับถ้าเป็นคอนกรีตเรากำหนดนะครับว่าถ้าเป็นงานอาคาร173 FC พรามที่173งานคอนกรีตดาดอยู่ที่140 FC พรามอยู่ที่140งานพวกฐานลากกำแพงอะไรต่างๆเนี่ยนะครับอยู่ที่210ส่วนเหล็กนะครับถ้าเป็นเหล็กเส้นกลม SR 24เนี่ยนะครับเวลาเราไปออกแบบเนี่ยนะครับคือไอ้พวกการออกแบบเนี่ยเวลาเราแบบจริงๆเนี่ยเหมือนเมื่อกี้นะครับคอนกรีตเนี่ยเขาบอกว่า173คอนกรีตเนี่ยรับน้ำหนักได้173ถูกไหมแต่ในการออกแบบจริงๆเนี่ยเราจะไม่ใช้กำลังของคอนกรีต173แต่เราจะใช้ประมาณ 0.45 นะครับของ173ก็หมายความว่าในการออกแบบเนี่ยเราสมมติฐานให้คอนกรีตเนี่ยมันรับแรงได้ครึ่งหนึ่งของจากที่มันรับได้จริงนะครับเพราะฉะนั้นอาคารของเราเนี่ยอาคารคอนกรีตของเราเนี่ยก็จะใหญ่ประมาณเท่าหนึ่งก็คือ factor 52นะฮะแต่ถ้าเกิดว่าเราแบบคอนกรีตโดยที่ไม่ใช้ส่วนลดเลยนะครับตัวว่าเราใช้ที่173เลยนะครับไอคอนกรีตของเราก็จะเล็กนะครับเพราะว่าถือว่ามันรับแรงได้เยอะทีนี้ตามกฎกระทรวงอะไรต่างๆเนี่ยเขาให้มันรับไล่แค่ 30% 30-40% เพื่ออะไรเพื่อเป็นการเซฟนึกภาพออกไหมเพื่อการเซฟเพราะว่าถ้าเราในการออกแบบเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าคอนกรีตเนี่ยมันรับน้อยนะน้อยลงประมาณสักรับได้ประมาณ 40% เนี่ยอาคารเราก็จะใหญ่ขึ้นเราก็จะเซฟขึ้นเซฟในเรื่องอะไรครับในเรื่องของการก่อสร้างนึกภาพออกไหมบางทีผู้รับเหมาเนี่ยผสมเองไง1ต่อ2ต่อ4อะไรแบบนี้ทุกภาพนึกภาพออกไหมมันอาจจะตวงไม่ได้มาตรส่วนอาจจะตวงปูนน้อยไปนิดนึงตวงทรายมากไปหน่อยนึงอะไรแบบนี้มันทำให้อัตรากำลังอัดอาจจะไม่เป็นไปตามที่เขาเรียกว่าเรากำหนดเพราะฉะนั้นเราก็เผื่ออันนี้ไว้นะครับเผื่อในเรื่องของการเขาเรียกว่าก่อสร้างไม่ดีเหล็กก็เหมือนกันนะครับเหล็กก็เหมือนกันเขาจะเผื่อเหมือนกันอย่างเหล็กเนี่ยเหล็กเส้นกลมเนี่ยรับได้ในจุดคลากรับได้ 2,400 แต่เวลาเอาแบบจริงเนี่ยเขาเรียกว่า FS ก็คือเหล็กที่ยอมให้เนี่ยเขาให้เพียงแค่ครึ่งนึงนะครับแทนที่เราจะเอา 2,400 FS เท่ากับ 2,400 นะครับไปออกแบบเลยไม่นะครับเขาก็ลดลงครึ่งนึงก็คือ 0.5 FY นะครับถ้าเป็นเหล็กข้ออ้อยเวลาออกแบบเนี่ย FS เนี่ยจาก 2,400 เขาค่อยใช้แค่ 1,200 ส่วนเหล็กข้ออ้อยนะครับจากสว่า SD 30เนี่ยจาก 3,000 เขาค่อยใช้ 1,500 SD 40จาก 4,000 นะครับจาก 4,000 ก็ใช้แค่ 2,000 นะแบบนี้ก็คือว่าเขาเรียกว่าในการออกแบบเนี่ยเขาจะคิดกำลังอัดลงประมาณครึ่งหนึ่งนะครับเพื่อให้อาคารมันใหญ่ขึ้นSD 40T เนี่ยมันเป็นเรื่องของกระบวนการผลิตนะครับเรื่องของกระบวนการผลิต
ถามว่า SDC 10T เนี่ยราชการก็จะไม่ใช้นะเขาจะใช้ SDC 10ธรรมดานะครับมันเป็นเรื่องของการผลิตเดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องของวิธีการผลิตนะครับว่าให้ได้มาซึ่ง SDC ให้ได้มาซึ่งกำลังอัด 4,000 kc เนี่ยมันจะมีกระบวนการในการผลิตนะครับอันนี้เป็นเรื่องของไอกระบวนการผลิตเขานะครับเดี๋ยวลองไปดูใน YouTube อีกทีแล้วกันนะครับแต่ราชการก็ไม่ใช้นะครับราชการก็ไม่ใช้ก็จะใช้ที่มันผลิตทีนี้นิดนึงแล้วกันนะครับนิดนึงแล้วกันเนี่ยเหล็กเส้นกลมเนี่ยมันเป็นเหล็กรีดร้อนนะครับเป็นเหล็กรีดร้อนเหล็กในท้องตลาดนะครับเหล็กรูปพรรณน่ะมันจะมี3ประเภทด้วยกันประเภทที่1นะครับเราเรียกว่าเหล็กรีดร้อนประเภทที่2เราเรียกว่าเหล็กขึ้นรูปเย็นประเภทที่3เราเรียกว่าเหล็กรีดเย็นนะครับทีนี้ประเภทที่1ไอ้เหล็กที่เราพูดมาทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กเส้นกลมเหล็กข้ออ้อยเนี่ยเราเรียกว่าเหล็กรีดร้อนนะครับเหล็กรีดร้อนนะครับก็จะเอาแท่งเหล็กนะครับแท่งเหล็กไปอบที่อุณหภูมินะครับประมาณ 1,200 ถึงประมาณ 1,250 องศาเซลเซียสนี่แหละนะครับอบเหล็กให้มันร้อนนะครับทีนี้พออบเหล็กให้มันร้อนปุ๊บเนี่ยเขาก็มารีดนะครับรีดลดขนาดนะครับจากแท่งบูลเลตเนี่ยเรียกว่าแท่งบูลเลตเนี่ยแท่งขนาดนี้เลยนะครับเอามารีดลดขนาดนะครับจนสัวขนาด4คูณ4นิ้วแล้วกันนะครับมันรีดจนมันเหลือตามไอ้นี่เลยนะครับรีดเหลือประมาณเหลือ1เซน10มิลอะไรแบบเนี้ยเหลือ12มิล 1.2 เซนอะไรแบบเนี้ยนึกภาพออกมั้ยมันก็จะรีดออกมารีดจนได้ขนาดเล็กนะครับรีดจนได้ขนาดเล็กไอ้เนี้ยก็เรียกว่าเหล็กรีดร้อนนะครับเหล็กประเภทที่2นะครับเราเรียกว่าเหล็กขึ้นรูปเย็นนะครับเหล็กขึ้นรูปเย็นเนี่ยมันก็เอาเหล็กรีดร้อนเนี่ยนะครับเอาเหล็กรีดร้อนเนี่ยคือเหล็กรีดร้อนเนี่ยมันจะมีหลายประเภท SDC 10ใช่เป็นเหล็กรีดร้อนไอ้เหล็กรีดร้อนเนี่ยมันจะมีหลายประเภทอย่างเหล็กรีดเหล็กขึ้นรูปเย็นนะเราเรียกว่าเหล็กขึ้นรูปเย็นเหล็กขึ้นรูปเย็นเนี่ยมันก็คือเอาเหล็กรีดร้อนนะครับเอามารีดเป็นแผ่นเป็นแผ่นนะครับเป็นแผ่นทีนี้พอเป็นแผ่นปุ๊บเนี่ยมันแผ่นเนี่ยมันจะเป็นม้วนนะครับเราเรียกว่าคอยชีตนะครับเป็นแผ่นเป็นม้วนเนี่ยนะครับซึ่งตัวแผ่นเนี้ยนะครับมันก็จะไปเข้าเครื่องนะครับเข้าเครื่องที่เราเรียกว่าเครื่องสลิตเตอร์นะครับมันจะดัดมันจะพับนะครับออกมาเป็นรูปร่างต่างๆนะครับอย่างเหล็กรูปตัว C นะครับเหล็กรูปตัว C เราเรียกว่าไลท์ลิฟท์ชาแนลนะครับเป็นพวกตัว C เป็นเหล็กกล่องนะครับเหล็กแป๊บท่อแป๊บอะไรพวกนี้มันเกิดจากเราเรียกว่าเหล็กรีดร้อนนะครับส่วนเหล็กตัว C นะครับเหล็กตัว C อีกแบบนึงนะครับเราเรียกว่า C channel ไอ้นี่มันเป็นเหล็กรูปพรรณนะครับรีดร้อนมันคนละแบบกับขึ้นรูปเย็นไอ้ขึ้นรูปเย็นไอ้ไลท์ลิฟท์ channel เนี่ยที่เราเอาไปใช้พวกโครงหลังคานะครับแต่ถ้าเป็นพวก C channel เป็นพวกเหล็กรางน้ำอะไรแบบนู้นนะครับอันนี้จะเป็นเหล็กรีดร้อนนะครับมันก็จะใช้แท่งเหล็กเหมือนกันนะครับเป็นแท่งเหล็กที่เราเรียกว่าเป็นแท่งเหล็กที่มันใหญ่อะนะครับเอามารีดเอามาอบที่อุณหภูมิ 1,200 ถึง 1,450 องศาเซลเซียสนะครับรีดออกมาเป็นอย่างเช่นพวก H-beam Y flank อะไรพวกเนี้ยนะครับมันก็จะเป็นเหล็กรีดร้อนดังนั้นนะครับพวก H-beam Y flank เหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นอะไรพวกเนี้ยเป็นเหล็กรีดร้อนนะครับใช้สำหรับงานเหล็กที่ใช้ในการรับแรงนะครับส่วนเหล็กที่รับแรงน้อยๆนะครับก็เป็นเหล็กขึ้นรูปเย็นนะครับเอามาดัดนะครับอย่างพวกท่อแป๊บเหลี่ยมเหล็กไลท์ลิฟท์ชาแนลนะพวกตัว C ที่เป็นเหล็กหลังคาพวกโครงหลังคาอะไรพวกนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นเหล็กรีดร้อนเอ้ยเป็นเหล็กขึ้นรูปเย็นเนี่ยมันมีพี่อยู่ท่านนึงนะครับพี่จักริดนะครับบอกว่าST 40นะครับก็คือเขาเรียกเอาเหล็กชุบแข็งนะครับโรงงานเรียกว่าเหล็กเทมคอนะครับมาวิ่งผ่านน้ำมันเป็นวิธีการผลิตของเขานะครับส่วน ST 40เนี่ยเป็นเหล็กรีดร้อนนะเหมือนที่ผมบอกอะเหล็กรีดร้อนก็คือเอาแท่งเหล็กนะครับใช่ไหมครับพี่จักรีนะครับจักรีนะจักรีเอาแท่ง
รู้สึกแท่งบิลเลตถ้าเป็นเหล็กอันใหญ่เราเรียกว่าบลูมนะครับถ้าเป็นอันท่อนเล็กๆเนี่ยเราเรียกว่าบิลเลตไหมบิลเลตไหมเออนั่นแหละครับนั่นแหละครับโอเคนะครับเราก็ได้ก็เรียกว่าได้ความรู้จากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับก็ SDC 10นะครับก็คือเป็นเหล็กรีดร้อนเอาแท่งเหล็กมาอบที่อุณหภูมิประมาณ 1,450 องศาเซลเซียสนะครับแล้วก็มันรีดนะครับมันรีดออกเป็นเส้นส่วน SDC 10T นะครับก็คือเป็นการเอาเหล็กชุบแข็งนะครับโรงงานเหล็กเรียกว่าเหล็กเทมคอนะครับมาวิ่งผ่านน้ำรู้สึกว่าเขาเรียกว่าเป็นการน็อกน้ำนะครับถ้าผมดูใน YouTube นะครับเป็นการน็อกน้ำมันก็จะมีข้อแตกต่างระหว่าง SDC 10กับ SDC 10T นะครับรู้สึกว่า SDC 10 T เนี่ยกับต้นทุนการผลิตเขาจะถูกกว่านะครับถูกกว่ามันทำให้เหล็กรู้สึกว่าราคามันถูกกว่าด้วยใช่ไหมครับแล้วเหล็กอีกประเภทหนึ่งบิลเลตโทษนะบิลเลตใช่แท่งบิลเลตส่วนอีกประเภทหนึ่งนะครับไลท์ทุกคุณไว้ไหนตอนนี้ผมไลท์ตามอารมณ์ผมนะฮะไลท์ตามอารมณ์ผมนะครับอยากไลท์วันไหนก็ไลท์นะครับไม่คือปกติเวลาอยู่ใน Facebook เนี่ยเราจะทางการมากเลยนะเพราะว่าเราจะสอนเป็นแบบว่าเป็นมีสไลด์วันนี้ใน Facebook เราไลฟ์เพื่อเรื่องแรงลมไปส่วนใน TikTok เราก็พูดคุยสนุกๆ นะแบบอันนี้เดี๋ยวส่วนเดี๋ยวพี่จะกิจช่วยขยายความไอ้ตัวรีดเย็นหน่อยนะผมก็ได้ข้อมูลยังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับสำหรับเหล็กรีดเย็นนะครับนะฮะถ้าผิดถูกยังไงนะครับเดี๋ยวก็ช่วยเสริมด้วยแล้วกันนะฮะเพราะว่าเหล็กรีดเย็นรู้สึกว่าข้อมูลมันค่อนข้างน้อยนะครับแต่ที่ผมไปหามานะครับหรือที่ผมไปศึกษามานะครับเหล็กรีดเย็นนะครับมันก็เอาเหล็กรีดร้อนนี่แหละเอามารีดลดขนาดนะครับยกตัวอย่างนะครับถ้าผมเคยอ่านนะครับเหล็กไวเมดเนี่ยมันเป็นเหล็กรีดเย็นนะครับจากเหล็กไวเมดเนี่ยเหมือนเหล็กเมื่อกี้นะครับเหล็กไวเมดเนี่ยSR24 เนี่ยมันอยู่ที่ 2,000 จุดคลากนะครับอยู่ที่ 2,400 กิโลกรัมต่อตารางเซนพอมารีดนะครับลดขนาดเนี่ยนะครับพอมาลดขนาดปุ๊บเนี่ยนะครับรู้สึกว่าจาก 2,400 มันจะเป็น 5,500 KSC นะครับมันจะทำให้กำลังรับแรงของเหล็กเนี่ยมากขึ้นนะครับพอกำลังรับแรงของเหล็กมากขึ้นเนี่ยนะครับมันทำให้เขาเรียกว่าเส้นผ่าศูนย์กลางเหล็กนะครับที่จะใช้ในเบอร์เดียวกันเนี่ยมันลดลงนะครับเขาก็เอาไปทำเป็นเหล็กตะแกรงนะครับพอมันเล็กลงปุ๊บเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าในการขนส่งเนี่ยมันก็จะเล็กลงด้วยนะครับมันก็จะเล็กลงด้วยมันก็จะทำให้ประหยัดในเรื่องของค่าแรงนะครับแต่เหล็กพวกนี้นะครับเวลาไปรีดลดขนาดเนี่ยมันจะเปราะขึ้นนะครับมันจะเปราะขึ้นนะครับก็คือการยืดของมันเนี่ยก็จะน้อยลงไปด้วยนะครับน้อยลงไปด้วยนะครับอันนี้เป็นความเข้าใจผมนะครับจากการที่ผมไปหาข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปสังเคราะห์ให้ทุกคนนะครับว่าในเรื่องของเหล็กรีดร้อนขึ้นรูปเย็นแล้วก็เหล็กรีดเย็นแล้วที่เราสับสนกันเยอะๆนะครับเราบางทีเราพูดเรื่องของเหล็กรีดเย็นเป็นเหล็กขึ้นรูปเย็นอันนี้ไม่ใช่นะครับอย่างบางอันเนี่ยนะครับเราจะบอกว่าเหล็กรูปตัว C เป็นเหล็กรีดเย็นอันนี้มันไม่ใช่นะครับเหล็กไลท์ลิฟชันแนลเหล็ก C หลังคาเนี่ยมันเป็นเหล็กขึ้นรูปเย็นนะครับเป็นเหล็กขึ้นรูปเย็นนะครับสนุกไหมฮะสนุกไหมเหมือนพับมีดพับนะครับเป็นเหล็กรีดเย็นนี่เห็นไหมถ้าเกิดใครมีข้อมูลนะครับเหล็กรีดเย็นเนี่ยเดี๋ยวช่วยเสริมผมหน่อยแล้วกันนะครับผมก็จะมีข้อมูลไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมก็พยายามเก็บรวบรวมหลายๆอันนะครับเหมือนในวัสดุมีดพับไหมครับเหล็กรีดเย็นแข็งโดยไม่ต้องชุบแข็งอันนี้ผมไม่ทราบนะครับอันนี้ผมไม่ทราบนะครับใครมีอะไรก็เสริมมานะครับรู้จักแค่เหล็กรีดร้อนครับนะครับเหล็กสามอันนะนะครับมันจะมีอยู่3ประเภทนะครับที่ใช้ในวงการก่อสร้างนะครับเหล็กรีดร้อน
นะครับเหล็กลิ่นร้อนอย่างเช่นพวก H-beam Y-flank อะไรพวกเนี้ยเหล็กเส้นนะครับใช่เหล็กขึ้นรูปเย็นนะครับพวกคงส่วนใหญ่จะเป็นพวกโครงหลังคานะครับพวกเหล็กแป๊บอะไรพวกเนี้ยแล้วก็เหล็กขึ้นรูปเย็นเหล็กรีดเย็นนะครับเหล็กรีดเย็นนายช่างชลประทานมีข่าวจะเปิดสอบไหมครับน่าจะมีทุกปีนะครับเหล็ก SD40EF คืออะไรนะครับเดี๋ยวนี้จะไปไอ้ที่ผมไม่ทราบนะครับใครมีข้อมูลเด็กพีคีพิมพ์มาหน่อยครับเดี๋ยวเรามันจะเล่าให้ฟังนะครับอันนี้5ทุ่มนะครับเอ้ยสนุกดีเหมือนกันนะมาไลฟ์ในใครว่าสนุกบ้างครับคุยสนุกแบบนี้แล้วก็ไม่ต้องเครียดกันมากนะครับคุยแบบไม่ต้องเปิดสลงสไลด์เล่าเสริมประสบการณ์นะครับเติมกันไปมั่งนะครับอะไรนึกออกก็ใส่กันไปมั่งนะครับแล้วก็เราได้ความรู้จากพี่ๆน้องๆในไลฟ์ด้วยนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆนะผมมีผู้ติดตามทั้งหมด Facebook นะครับ Facebook มี 300,000 คนนะผู้ติดตาม TikTok มีประมาณ 200,000 นะครับ YouTube มีประมาณ 70,000 นะครับ TikTok ใน LINE OA นะครับเรามีผู้ติดตาม 10,000 รวมผู้ติดตามนะครับทั้ง4ช่องทางนะครับครึ่งล้านนะครับก็คือ500,000คนนะครับนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆ นะครับทั้งใน TikTok Facebook YouTube นะครับปกตินะครับช่องทางหลักของผมคือ Facebook นะครับผมจะไม่ค่อยถนัดอย่างอื่นนะครับนอกจาก Facebook นะครับวันนี้ก็ถือโอกาสแล้วก็มาใน TikTok บ้างนะครับรู้สึกว่า TikTok เนี่ยก็จะชอบแบบนี้แหละชอบแบบสนุกๆแบบเนี้ยนะครับผมเคยไลฟ์ใน TikTok เนี่ยคนดูน้อยนะวันนี้คนดูเยอะนะครับพอแบบว่าไม่ก็เรียกว่าไม่ทางการแล้วสนุกคุยกันแบบเขาเรียกว่าคุยไปด้วยรีแลกไปด้วยนะครับโม้กันไปด้วยบ้างนิดหน่อยนะรู้สึกว่าพี่ๆน้องๆชอบนะครับใครพิมพ์ใครชอบพิมพ์ชอบมาหน่อยเร็วพี่ใช้เวลาเท่าไหร่ครับจากภาคีจนวุฒิวิศกรนะครับจากภาคีไปสามัญนะครับผมใช้เวลา5ปีนะครับส่วนจากสามัญไปวุฒินะครับผมใช้เวลาเป็นเกือบ10ปีได้นะครับเพราะว่าในช่วงที่เราทำงานเนี่ยสิ่งหนึ่งนะครับที่เรามันเป็นปัญหานะครับสำหรับที่เราจะไปปรับผลงานนะครับก็คือในเรื่องของการเก็บข้อมูลแล้วก็การได้ทำงานที่เราเรียกว่าวิศวกรรมควบคุมงานวิศวกรรมควบคุมก็คืองานที่วิศวกรเซ็นนะครับทีนี้การที่เราจะหางานที่วิศวกรรมควบคุมเนี่ยมันจะค่อนข้างจะยากสักนิดนะครับก็คือใช้ผลงานวิศวกรรมควบคุมการวิศวกรรมควบคุมนะครับอย่างเช่นพวกอาคารที่อย่างเช่นตึกเกิน4ชั้นอาคารสาธารณะนะครับพวกเขื่อนฝายที่เกิน2เมตร50อะไรแบบนี้อันนี้เป็นพวกงานวิศวกรรมควบคุมนะครับงานทำนบดินงานเขื่อนนะครับส่วนไอ้สามัญภาคีไปสามัญเนี่ยก็ใช้งานวิศวกรรมควบคุมส่วนพวกสามัญวุฒินะครับส่วนใหญ่จะเป็นงานแก้ปัญหานะครับงานแก้ปัญหาซึ่งงานที่ทำเนี่ยมันจะต้องใช้หลักวิศวกรรมนะครับในการแก้ปัญหาสามัญวุฒิเนี่ยเขาจะดูในเรื่องของปัญหาขอบเขตของปัญหาแล้วก็การแก้นะครับว่าเราใช้ขั้นตอนวิธีการยังไงนะครับไปการแก้นะครับฟังไลฟ์สดสนุกกว่าอบรม CBD อีกครับไม่ไอไลฟ์สดเนี่ยเราคุยกันสนุกไงมันคุยไปนะครับเราก็มีทริคนู่นทริคนี่ไปนะครับแต่การอบรม CPD เนี่ยมันจะต้องเข้มข้นหน่อยนะครับมันจะต้องเป็นไปตามสเตรนจ์อะไรแบบเนี้ยอันนี้คุยสนุกแล้วกันนะครับทุกคนพี่ๆน้องๆวิศวกรโยธาชลประทานวิศวกรโยธาชลประทานกับวิศวกรชลประทานต่างกันยังไงนะครับในตำแหน่งของกรมชลเนี่ยมี2ตำแหน่งนะครับวิศวกรก็คือวิศวกรโยธากับวิศวกรชลประทานส่วนวิศวกรชลประทานเนี่ยส่วนใหญ่จะอยู่ตามสำนักงานชลประทานต่างๆนะครับ1ถึง17เอ้ยใช่นะครับสำนักงานชลประทานที่1นะครับอยู่เชียงใหม่นะครับสำนักงานชลประทานที่17นะครับอยู่นราธิวาสนะครับเพราะฉะนั้นตำแหน่งวิศวกรชลประทานเนี่ย
จะอยู่ที่ตามสำนักงานต่างๆนะครับส่วนตำแหน่งวิศวกรโยธาเนี่ยมันจะอยู่ประเภทสำนักก่อสร้างขนาดกลางกับขนาดใหญ่นะครับสำนักออกแบบอะไรแบบนี้ที่เป็นส่วนกลางแบบนี้นะครับวิศวะปัจจุบันหางานยากไหมครับก็คือยากไม่ยากมันอยู่ที่เราเขาเรียกว่าอยู่ที่ความมานะภาคเพียรของเรานะครับอาจจะอยู่ที่คอนเน็กชันคอนเน็กชันหมายถึงอะไรนะครับเหมือนที่ว่าเรามีรุ่นพี่นะครับอยู่ในหน่วยงานนั้นไหมนะครับเราอยู่ในเรามีรุ่นพี่อยู่ในบริษัทเรามีรุ่นพี่อยู่ในหน่วยงานราชการเขาก็จะบอกนะครับในเรื่องของเขาเรียกว่าการเตรียมตัวการสอบการไปสมัครงานอะไรแบบนี้นะครับหรือเรามีเพื่อนนะครับถ้าเกิดว่ารับราชการไม่ต้องคิดอะไรมากนะอ่านหนังสือแล้วสอบไปได้อย่างเดียวเลยนะครับวัดกันที่สอบอย่างเดียวเลยไม่ต้องมีประสบการณ์ไม่ต้องมีอะไรทั้งสิ้นนะครับสอบให้ได้คะแนนให้ดีนะครับรับราชการนะครับวิศวกรก็1ต้องมีใบประกอบวิชาชีพ1จบวสวก่อนนะครับจบวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตก่อน2ต้องมีใบประกอบวิชาชีพนะครับที่เราเรียกว่าภาคีวิศวกรโยธา3สอบภาคกนะครับก็คือกพให้ได้นะครับกพสอบอะไรบ้างภาษาคณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษภาษาไทยกฎหมายใช่ป่ะส่วนภาคขนะครับก็คือพื้นฐานด้านวิศวกรรมนะครับส่วนภาคคคือสอบสัมภาษณ์กขคก็คือได้เลยนะครับถ้าทำงานบริษัทเนี่ยเขาอาจจะไม่คือทำงานบริษัทเนี่ยก็ต้องดูประสบการณ์เพราะว่าบริษัทเนี่ยเขาจะจ้างใครสักคนเขาต้องคุ้มค่านะถูกไหมเขาต้องคุ้มค่าคือหมายความว่าเขาจ่ายค่าแรงเราเนี่ยเราต้องทำได้มากกว่าที่เขาจ่ายอันนี้บริษัทเขาถึงจะจ้างดังนั้นถ้าทำงานบริษัทนะครับแนะนำว่าเราควรจะมีประสบการณ์ถ้าไม่มีล่ะนะครับถ้าไม่มีเนี่ยผมก็มีลูกน้องทีมมีลูกน้องคนหนึ่งนะครับเขารับราชการมาเป็นพนักงานราชการเมื่อก่อนเขาทิ้งเงินเดือนเดือนละ 30,000 กว่านะครับมารับราชการนะครับเป็นพนักงานราชการเดือนละ 12,000 นะครับเขาก็เล่าให้ฟังว่าตอนที่เขาอยู่บริษัทเนี่ยเงินเดือน 30,000 นะครับโบนัส3โบนัส2เดือนตอนที่ไปสมัครงานเขาให้เขาอย่างเช่นไปสมัครงานเขียนแบบเขาเขียนAutoCADเขาบอกเขาเขียนไม่ได้ทีนี้เขาเขียนไม่ได้นะบางคนเนี่ยยอมแพ้นึกภาพไม่ยอมแพ้กูไม่เอาละช่างแม่มันเถอะแต่ว่าลูกน้องผมเนี่ยเขาไม่ยอมแพ้เว้ยเขาไม่ยอมแพ้เขาเอาแบบเนี่ยมานั่งดาฟ2เดือน3เดือนมานั่งดาฟเอาAutoCADมานั่งดาฟปรากฏว่าพอนั่งดาฟไปมันเกิดทักษะนึกภาพไหมเกิดทักษะแล้วไปสมัครงานอีกทีนึงได้เนี่ยได้บางคนบอกผมทำไม่เป็นผมไม่เอาละมันอยู่ที่ว่าเราจริงจังกับมันแค่ไหนนะครับเราจริงจังกับชีวิตมันแค่ไหนนะครับทุกวันนี้เรามีแต่เรียกร้องอยากได้นู่นอยากได้นี่นะครับคนที่ได้นะครับคนที่ได้เนี่ยมันไม่ใช่คนเราเรียกว่าคนที่ประสบความสำเร็จหรืออะไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเขาจะได้งานเงินเดือนสูงนะครับหรืออะไรก็ตามนะครับที่สิ่งที่เขาได้มาเนี่ยก็คือเขาเป็นคนคู่ควรนึกภาพออกไหมเขาเป็นคนคู่ควรที่จะได้รับสิ่งนั้นนะครับถามว่านะครับเราเป็นคนคู่ควรหรือยังที่จะได้ทำงานในที่แห่งนี้เราคู่ควรหรือยังที่จะสอบรับราชการได้เราคู่ควรแล้วยังที่จะได้เงินเดือนสูงๆนะครับถามว่าทุกวันนี้เรามัวแต่เรียกร้องอยู่เอ้ยทำไมฉันไม่ได้เงินทำไมฉันไม่ได้เงินเดือน 30,000 ทำไมฉันไม่ได้อยู่บริษัทนี้ทำไมฉันถึงสอบไม่ได้ทำไมฉันถึงยังไม่ได้เข้าถึงอันนี้ถามว่าเราคู่ควรแล้วหรือยังนะฮะเพราะฉะนั้นเราจะไม่ได้สิ่งที่เราต้องการนะครับเราจะไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการแต่เราจะได้ในสิ่งที่เราคู่ควรนี่นะครับโอเคไหมครับทุกคนผมเป็นคนจังหวัดตรังครับแต่ว่าทำงานอยู่นราธิวาสอันนี้ก็ให้แรงบันดาลใจนะครับทุกคนนะครับว่านะครับเราต้องฝึกฝนตัวเองนะครับให้คุณสมบัติตัวเองมากพอนะครับถึงเราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับอันนี้ก็ไหนๆก็มาคุยนะครับก็คุยหลายๆแบบแล้วกันนะฮะก็มีทั้ง
วิชาการด้วยนะครับมีทั้งผมเป็นอาจารย์นะผมเป็นอาจารย์ผมเป็นครูนะครับหน้าที่ของครูหน้าที่ของผมเป็นคนอาจารย์นะครับก็คือว่าผมต้องทำให้ทุกคนเนี่ยลงมือทำนะครับผมต้องสร้างแรงบันดาลใจให้กับทุกคนนะครับให้ทุกคนมีความหวังให้ทุกคนลงมือทำนะครับจบวิศวกรโยธาอยากข้ามไปเป็นวิศวกรชลประทานก็คือบรรจุให้ได้ก่อนนะครับแล้วก็ย้ายเอาเพราะว่ากรมชลเขากรมชลเนี่ยตำแหน่งวิศวกรชลประทานเขารับวุฒิเดียวคือวุฒิชลประทานกับวุฒิโยธาชลประทานบางคนไม่มีวุฒิโยธาชลประทานก็ไปสอบตำแหน่งวิศวกรโยธานะครับเอาเข้าไปให้ได้ก่อนแล้วค่อยย้ายเอานะครับมันย้ายได้จากวิศวกรโยธาไปชลประทานผมนะครับตอนผมบรรจุเนี่ยผมบรรจุวิศวกรโยธานะครับผมบรรจุวิศวกรโยธา3นะครับ3ผมอยู่ถึง7วช.นะครับผมผ่าน2ช่วงนะครับก็คือช่วงที่เป็นโยธากับช่วงที่เป็นมันจะไม่มาก่อนมันจะระบบ C ผมเป็นคน2แผ่นดินนะครับผมอยู่ตั้งแต่ระบบ C นะครับ C3 C4 C5 6ว7วช.ผมทัน7วช.นะครับทีนี้จาก7วช.ปุ๊บก็เปลี่ยนแล้วไประบบแท่งระบบแท่งก็จะเป็นวิศวกรปฏิบัติการชำนาญการชำนาญการพิเศษนะครับผมเปลี่ยนจาก7วช.มาเป็นชำนาญการพิเศษแล้วก็จากชำนาญการผมเปลี่ยนจาก7วช.มาเป็นชำนาญการได้เงินประจำตำแหน่ง 3,500 บาทจาก C8 เดิมก็เป็นชำนาญการพิเศษนะครับได้เงินประจำตำแหน่งอีก 5,600 บาทคูณ2ก็คือ 11,200 บาทนะครับสมมติว่าเรามีเงินเดือน 50,000 ถ้าเราชำนาญการพิเศษนะครับเราจะมีเงินเพิ่มเงินประจำตำแหน่งอีก 11,200 บาทรวมเป็น 60,000 บาทนะครับรับราชการก็ไม่ถึงกับรวยแล้วก็ไม่จนนะครับก็อยู่ได้นะครับอยู่ได้ขึ้นเครื่องบินไปราชการแล้วก็ขึ้นเครื่องได้เบิกค่าเครื่องบินได้นะครับอาจจะไม่ได้รวยเหมือนชาวบ้านเขานะครับแต่ไปไหนได้ไปไปเที่ยวไหนได้ไปนะครับได้มีบ้านมีรถนะครับก็โอเคนะครับผมว่าโอเคก็อยู่ได้ไม่ได้ปัญหาอะไรถ้าอยากร่ำรวยนะครับก็ทำธุรกิจเสริมได้เดี๋ยวนี้มันมีออนไลน์ขายของออนไลน์ก็ได้นะครับเวลาเหลือเยอะแยะนะครับกลางคืนเนี่ยนะครับตั้งแต่สี่โมงครึ่งไปจนถึง8 โมงครึ่งวันถัดไปมันก็เป็นเวลาของเราเสาร์อาทิตย์นะครับก็ทำอาชีพเสริมได้นะครับผมก็เห็นบางคนเนี่ยนะครับผมเห็นแฟนรุ่นน้องอยู่คนหนึ่งนะครับเขาเป็นหมออยู่โรงพยาบาลอยู่โรงพยาบาลรัฐบาลนะครับเสาร์อาทิตย์เขาก็เปิดคลินิกนะฮะเดี๋ยวนี้เขาทำแค่เสาร์อาทิตย์นะครับผมเห็นเขาขับเบนซ์อะไรกันนะฮะนะฮะแต่ถึงจุดที่จุดนั้นนะครับเราก็ต้องสั่งสมประสบการณ์นึกภาพออกไหมเราก็ต้องรู้จักคือถ้าเราจะทำแบบคนนั้นได้นะครับเราจะทำแบบรับราชการด้วยมีธุรกิจส่วนตัวด้วยสิ่งหนึ่งนะครับก็คือในเรื่องของการบริหารเวลานะครับเราก็ต้องรู้หลักในการบริหารเวลาว่าอะไรสำคัญในชีวิตนะครับเอางี้ละกันเนี่ยผมจะให้ทริคนะครับในการบริหารเวลาละกันนะครับสำหรับคนที่มาดูไลฟ์ใครว่าสนุกบ้างนะครับใครว่าสนุกบ้างครับได้สาระได้หลายรสได้หลายอารมณ์นะครับมีทั้งวิชาการนะครับมีทั้งmotivation นะครับมีทั้งในเรื่องทริคนะครับของการใช้ชีวิตนะครับถ้าสนุกนะครับพิมพ์สนุกเยอะๆหน่อยนะถ้าแบบที่ชอบแบบที่ชอบเนี่ยผมจะมาบ่อยๆนะครับเพราะว่าผมมีประสบการณ์นะครับคือผมเป็นวิศวกรด้วยนะครับผมเรียนโค้ดด้วยนะครับเรียน NLP ด้วยนะครับแล้วผมทำธุรกิจด้วยนะครับผมมีบริษัทด้วยนะครับเกี่ยวกับธุรกิจความรู้นะครับเพราะว่าพอเราทำคอร์สออนไลน์นะครับเรามีธุรกิจด้วยนะครับแล้วผมไปเรียนเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจเกี่ยวกับการตลาดการขายมาทำให้ผมมี mindset นะครับในเรื่องของ
ธุรกิจในเรื่องของการใช้ชีวิตนะครับในเรื่องของการรับราชการนะครับเพราะผมผ่านมาหมดแล้วนะครับแม้ลงทุนก็ผ่านมาแล้วนะครับเจ๊งก็เจ๊งมาหมดแล้วนะครับคือผ่านมาทุกรูปแบบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมก็อยากมาเป็นเขาเรียกว่าโค้ชนะครับเป็นโค้ชเป็นผู้ช่วยเป็นครูแนะนำให้กับทุกคนนะครับสำหรับเด็กจบใหม่ผมก็สามารถเป็นครูแนะนำให้ได้สำหรับคนที่เข้ามาแล้วนะครับผมก็สามารถแนะนำนะครับในเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจให้ได้นะครับสำหรับคนที่ทำธุรกิจนะครับผมก็สามารถแนะนำในเรื่องของการตลาดการขายได้ใครเป็นวิศวกรผมก็แนะนำได้นะครับเพราะผมเป็นวุฒิวิศวกรนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เขาเรียกว่าหลากหลายนะครับหลากหลายแนวนะครับแต่สุดท้ายนะครับเป้าหมายในชีวิตของแต่ละคนไม่เหมือนกันนึกภาพไหมฮะสำหรับผมแล้วเนี่ยเป้าหมายในชีวิตของผมนะครับผมอยากมีอิสรภาพนะครับอิสรภาพในที่นี้หมายความว่าผมอยากจะใช้ชีวิตนะครับในการรับราชการก็ตามนะครับถ้าผมไม่ชอบหน้าเจ้านายของผมเนี่ยผมก็สามารถที่จะเลือกจะย้ายไปอยู่กับอีกที่หนึ่งได้นะครับโดยที่ผมไม่ต้องกังวลนะครับว่าถ้าผมย้ายไปอยู่ที่หนึ่งผมจะอยู่ยังไงนึกภาพออกไหมฮะทุกคนผมจะใช้ชีวิตยังไงชีวิตนะครับผมเลือกได้นะครับผมเลือกที่จะใช้ชีวิตอยู่กับใครผมเลือกที่จะอยู่เขาเรียกว่าอยู่กับพาร์ทเนอร์คนไหนนะครับนะครับทุกวันนี้นะครับผมรับราชการแล้วก็เราก็มีธุรกิจเล็กๆนะครับกับพาร์ทเนอร์ของเรานะครับ10กว่าท่านนะครับเราก็มีบริษัทนะครับที่เขาเรียกว่าทำถูกต้องตามกฎหมายเลยนะครับใครอยากรู้นะครับเนี่ยเห็นไหมอยากเลื่อนสามัญผมก็ตอบให้ได้นะครับเอางี้แล้วกันแต่ใดก็มานะครับสนุกนะครับใครว่ามันบ้างนะใครมันบ้างนะครับคือผมนะครับผมก็ได้ทุกรูปแบบนะครับวิชาการก็ได้นะครับคืออย่างนี้ดีกว่านะครับทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้นะครับทำไมผมต้องมาพูดเรื่องนี้นะครับเพราะว่าชีวิตคนเราเนี่ยจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันมี2 อย่างด้วยกันนะครับ1ในเรื่องของเทคนิคในเรื่องของเทคนิคนะครับอย่างตัวผมเองเนี่ยผมก็ต้องรู้เทคนิคเหมือนกันนะครับคือผมก็ต้องมีความเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องเทคนิคเหมือนกันสิ่งที่ผมเชี่ยวชาญนะครับก็คือในเรื่องของการทดสอบงานดินและงานคอนกรีตในสนามนะครับผมมีประสบการณ์เรื่องนี้มา10กว่าปีนะครับส่วนคือวิศวกรเรานะครับผมบอกเลยนะว่าการเชี่ยวชาญมันจะไม่เหมือนกันนะครับการเชี่ยวชาญในแต่ละด้านไม่เหมือนกันนะครับผมเชี่ยวชาญนะครับในเรื่องของงานดินกับงานคอนกรีตนะครับและอีกอย่างนึงเกี่ยวกับเรื่องงานทดสอบเนี่ยผมจะค่อนข้างจะเชี่ยวชาญนะครับแล้วก็ในเรื่องของการออกแบบงานชลประทานขนาดเล็กนะครับผมก็เชี่ยวชาญเหมือนกันเพราะว่าผมอยู่ด้านนี้มัน10ผมอยู่แลบประมาณ10ปีนะครับแล้วก็อยู่ออกแบบประมาณ10ปีเหมือนกันนะครับรับราชการนี่ก็25ปีนะครับจะเข้า25ปีแล้วนะครับห้องแลบเนี่ยประมาณ15ปีออกแบบก็ประมาณ10ปีนะครับอยู่ทั้งห้องแลบอยู่ทั้งออกแบบนะครับก็ทำใหเรียกว่ามีประสบการณ์นะครับที่สามารถจะมาถ่ายทอดพี่ๆน้องๆได้นะครับทีนี้ถ้าอยากเลื่อนสามัญวิศวกรนะครับอันที่1เลยก็คือเราต้องมีผลงานวิศวกรรมควบคุมนะครับถ้าไม่มีเนี่ยยากที่จะเลื่อนนะครับก็ไปหาผลงานวิศวกรรมควบคุมในเรื่องของการออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอันที่2นะครับต้องเก็บหน่วย CPD unit นะครับ100หน่วยนะครับอันที่3นะครับเราก็ต้องมีวินัยนะครับในการเขียนผลงานนะครับเพราะว่ามันจะมีบัญชีอยู่นะครับถ้าไงไปติดตามคุณเจี๊ยบแล้วกันนะครับเพจ9สู่สอยอนะครับในเรื่องของการเขียนนะครับซึ่งในเรื่องของการเขียนผลงานเนี่ยผมไม่ได้สอนนะครับเพราะว่าผมรับผิดชอบในเรื่องของให้ความรู้ให้วิศวกรเป็นมืออาชีพนะครับส่วนในเรื่องสามัญเนี่ยพอที่จะแนะแนวให้ได้นะครับเขื่อนดินนะครับต้องการค่า PI สูงหรือต่ำค่า PI คืออะไรค่า PI คือ Liquid Limit ลบด้วย Plastic Limit ถูกไหมครับทีนี้งานเขื่อนดินเนี่ย
liquid limit เขาให้ไม่เกิน50นะครับเพราะฉะนั้นในค่า PI คือ liquid limit ลบกับ plastic limit ดังนั้นค่า liquid limit ไม่เกิน50นะครับเพราะฉะนั้นค่า PI ก็น่าจะอยู่ไปทางต่ำนะครับอยู่ไปทางต่ำเพราะว่าไอ้ liquid limit เนี่ยมันคือมันดินมันเหนียวมากมันใช้น้ำมากถูกไหมฮะเพราะฉะนั้น liquid limit เนี่ยพวก optimum moisture ถ้าเขื่อนดินเนี่ยเขาจะเลือก CL ก็คือดินเหนียว low liquid limit ก็คือ liquid limit น้อยนะครับก็น่าจะมาทางต่ำนะครับเดี๋ยวเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนจะจบไลฟ์นะผมจะให้เทคนิคนะครับการบริหารเวลานะครับการบริหารเวลาเราเรียกว่ากฎพาเรโต้นะครับกฎพาเรโต้เราเรียกว่ากฎ 80-20 นะครับถ้าวันนี้ทุกคนจำอะไรไม่ได้นะครับในเรื่องการใช้ชีวิตนะครับให้จำกฎพาเรโต้นะครับกฎ 80-20สามารถเอาไปใช้ได้ทุกอันเลยนะครับเราเรียกว่ากฎ 80-20 ในการที่เราจะประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับก็คือว่า1นะครับเราต้องมีการตั้งเป้าหมายก่อนว่าเป้าหมายในชีวิตของเราคืออะไรนะครับอันที่2นะครับเราต้องรู้จักในเรื่องของการบริหารเวลานะครับซึ่งตัวผมเองนะครับผมจะใช้หลักพาเรโต้นะครับในการบริหารเวลาของผมในแต่ละวันนะครับนั่นหมายความว่าถ้าผมมีอะไรที่ต้องทำ10อย่างนะครับกฎพาเรโต้เขาบอกงี้นะครับว่ามันจะมีอยู่2อย่างนะครับที่มันมีความสำคัญนะครับมันมีความสำคัญที่เราจะต้องทำให้เสร็จแล้วมันจะทำให้ชีวิตของเรานะครับดีขึ้นเก่งขึ้นรวยขึ้นนะครับ10อย่างนะครับ2อย่างที่ต้องทำให้เสร็จถ้าวันนี้นะครับถ้าอย่างตัวผมเองนะครับถ้าเกิดว่าเรากำลังสอบอยู่เราต้องทำอะไรเยอะแยะมากเลยภายใน1วันน่ะแต่2อย่างที่เขาเรียกว่าเป็น priority ที่สำคัญนะครับถ้าเกิดว่าเราไปอ่านหนังสือนะครับ Eat That Frog หรือกินกบตัวนั้นนะครับของแบรนด์ Daisy ไอ้2อย่างตัวนั้นนะครับเขาบอกว่ากบตัวที่น่าเกลียดที่สุดนะครับตัวที่น่าเกลียดขยะแข็งที่สุดนะครับให้เรากินก่อนเพราะถือว่าเป็นงานสำคัญนะครับอย่างเช่นอย่างตัวผมเองนะครับ2อย่างที่ผมต้องทำให้เสร็จนะครับ1ก็คืองานในหน้าที่ของผมนะครับ2ก็คือในเรื่องของการสอนนะครับการสอนนะครับการทำคอนเทนต์อะไรแบบนี้นะครับคือถ้าทำสองอย่างแล้วเนี่ยชีวิตผมก็จะดีขึ้นแล้วมันทำให้ผมเนี่ยเข้าใกล้เป้าหมายในแต่ละวันนะครับอันที่หนึ่งนะครับผมจะต้องตรวจแบบให้เสร็จก่อนตอนเช้านะครับเพราะว่าตอนเช้าเนี่ยอย่างหนังสือ Eat That Frog เนี่ยเขาบอกว่าตอนเช้าเขาเรียกว่าสมองเรามีเขาเรียกว่ามีพลังงานเต็มที่นะครับเราทำสิ่งที่ยากก่อนในตอนเช้านะครับเราทำสิ่งที่ยากก่อนในตอนเช้านะครับเพราะฉะนั้นในตอนเช้าเนี่ยผมจะตรวจแบบให้เสร็จก่อนนะครับส่วนรายการที่2นะครับที่ผมต้องทำให้เสร็จนะครับเพราะว่าเราทำในเรื่องของออนไลน์ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นรายการที่2แต่ละวันก็คือในเรื่องของคอนเทนต์ผมก็ต้องทำให้เสร็จเหมือนกันนะครับทำสองอย่างแล้วชีวิตดีขึ้นเก่งขึ้นอันที่หนึ่งนะครับผมรับราชการถ้าผมทำแบบเสร็จนะครับตัวชีวิตผมก็จะขึ้นถูกไหมครับพอตัวชีวิตผมก็ขึ้นงานผมก็จะไม่บกพร่องในหน้าที่เมื่อผมไม่บกพร่องในหน้าที่นะครับผมก็จะมีโอกาสในการที่จะเลื่อนขั้นในแต่ละปีนะครับอันที่สองงานที่สองที่ผมต้องทำให้เสร็จนะครับก็คือในเรื่องของการทำคอนเทนต์ของผมนะครับผมอาจจะทำโพสต์ทำวิดีโอในแต่ละวันมันก็ทำให้เพจผมนะครับโตขึ้นนะครับ
รับราชการนะครับได้ในเรื่องความมั่นคงส่วนในเรื่องของเพจในเรื่องของ YouTube พวกนี้เราได้ในเรื่องของมาความมั่งคั่งนะครับเราทำเพจทำ YouTube นะครับผมก็มีวิดีโอไปลงนะครับเราก็มีรายได้นะครับจากวิดีโอนะครับเดือนละประมาณ 1,500 นะครับถึง 3,000 บาทนะครับในช่อง YouTube ส่วนรายได้นะครับในช่อง Facebook นะครับเราก็มีรายได้อยู่ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับอันนี้เฉพาะในเรื่องของรายได้นะครับในเรื่องของอันนี้ได้ทั้งความมั่นคงมั่งคั่งนะครับลองไปใช้ดูนะครับทุกคนนอกเรื่องไปบ้างครับใครว่านอกเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับช่างดีบ้างนะครับใครว่าดีพิมพ์นอกเรื่องมาพิมพ์คำว่านอกเรื่องคิดว่านอกเรื่องนะฮะจะได้รู้ว่าเอ้ยนอกเรื่องไปบ้างนะครับที่ไม่ใช่ช่างเนี่ยฟังแล้วมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์นะครับผมก็อยากจะแชร์เหมือนกันนะครับที่นอกเรื่องบอกว่านอกเรื่องเอ้ยวันหลังเราก็มาคุยนอกเรื่องบ้างนะครับเพราะว่าบางทีเราคืออย่างนี้นะครับชีวิตคนเรานะครับเราต้องมีทั้งเก่งกว้างเก่งลึกแล้วก็เก่งกว้างนะครับเราต้องมีทั้งสองอย่างนะครับถ้าเรามีแต่เก่งลึกอย่างเดียวบางครั้งนะครับความเก่งของเรามันอยู่กับตัวเราแต่ไม่มีคนรู้เลยไม่มีใครในโลกนี้รู้เลยว่ากูเก่งไม่มีใครในโลกนี้รู้เลยแม้แต่เจ้านายก็ยังไม่รู้ว่าเราเก่งแล้วเราจะเติบโตได้ยังไงนึกภาพออกไหมใครเข้าใจบ้างครับเก่งแต่ไม่มีคนรู้เลยไม่มีใครรู้เลยว่าเราเก่งแล้วมันจะมีประโยชน์ไหมนึกภาพออกไหมอันที่สองคนรู้จักหมดเลยแต่กลวงเข้าใจไหมคำว่าคนรู้จักหมดเลยแต่กลวงคือไม่มีความเก่งลึกอะไรสักด้านเลยแต่สามารถแต่มีคนรู้จักหมดเลยนะก็อาจจะไม่ยั่งยืนนึกภาพออกไหมทุกคนนึกภาพออกไหมครับนะครับผมว่าเราต้องมีการผสมกันนะครับเหมือนที่อาจารย์ผมบอกเราต้องมีทั้งสองอย่างนะครับ1มีเรื่องของเทคนิคนะครับเทคนิคเข้าหมายถึงว่าเราต้องมีสกิลอะไรบางอย่างที่มีความเก่งจริงๆนะครับนะฮะอย่างผมเนี่ยผมก็จะคือผมอยู่ชมทานเนี่ยผมมีความเก่งในเรื่องของเป็ดอยู่แล้วนะครับผมมีความเป็นเป็ดอยู่แล้วเป็ดหมายถึงอะไรออกทำได้ทุกเรื่องน้ำก็ได้ถนนก็ได้ฝายก็ได้เขื่อนก็ได้กำแพงกันดินก็ได้ทำได้หมดแต่อาจจะไม่คือทำได้หมดนะฮะเรามีความเก่งแบบเป็ดนึกภาพไหมแต่อาจจะไม่ดีนะฮะนายช่างพอรู้จักคนรับทำซีเมนต์ซอยคอลัมน์บ้างไหมครับซีเมนต์ซอยคอลัมน์ต้องถามดร.สราวุธนะครับเดี๋ยวลองทักมาที่ @10x นะครับเดี๋ยวผมจะถามดร.สราวุธให้นะครับโอเคนะครับโอ้ยวันนี้คนฟังเยอะเลยนะครับ50นี่คนถูกใจ 2.9k มากหรือน้อยเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันนะเพราะว่าพอดีไม่ค่อยถนัดเรื่อง TikTok นะครับลองพิมพ์มาหน่อยเนี่ยคนถูกใจ 2.9k นี่เยอะหรือเปล่าเดี๋ยวผมยังไม่รู้เลยนะฮะปกติว่าพอดีช่องหลักผมเนี่ยอยู่ในช่อง Facebook เอ้ยใครว่าใครชอบบ้างนะมาไลค์ใน TikTok บ่อยๆเดี๋ยวผมจะมาใน TikTok บ่อยๆแล้วรู้สึกสนุกดีเว้ยเพราะว่าเขาเรียกว่าไงมาบ่อยไหมเดี๋ยวจะมาบ่อยแล้วชอบใช่ไหมเดี๋ยวเราเปลี่ยนสไตล์บ้างเลยครับเดี๋ยวใน TikTok เราไลค์สนุกนะส่วนใน Facebook เนี่ยจริงจังอ่ะลูกเพจผมจริงจังอ่ะแรงลมมอยอผออะไรแบบนั้นน่ะจริงจังอ่ะนะครับรู้สึกใน TikTok นี่ก็ชอบมากเลยนะรู้สึกมาคุยสนุกแบบว่ามีสาระนี่ขนาดว่าเราไม่ได้เปิด PowerPoint คือใน TikTok เนี่ยมันเสียอย่างเลยมันเปิด PowerPoint ไม่ได้นึกภาพออกไหมมันก็ต้องมาคุยสนุกแบบนี้แหละแต่ใน Facebook เนี่ยเราจริงจังมากเลยนะเราพรีเซนต์นะครับเมื่อกี้เราเพิ่งพรีเซนต์แรงลมมยผไปอ่ะแบบว่าอาจารย์เล็กนะฮะอาจารย์
คือผมมีทีมอาจารย์อยู่นะครับผมมีทีมอาจารย์นะครับไม่ว่าจะเป็นพรบควบคุมอาคารวิเคราะห์โครงสร้างนะครับมยผอะไรแบบเนี้ยนึกภาพออกไหมคือผมก็ไม่ได้เก่งนะคือคนในกรมชนเนี่ยมีคนที่เก่งกว่าผมเยอะนึกภาพออกไหมเอางี้ดีกว่าในกรมชนเนี่ยผมที่โลเลยอ่ะเอางี้ดีกว่านะในกรมชนเนี่ยมีคนเก่งๆเยอะนะฮะแต่ผมการันตีได้เลยนะครับว่าคนที่เก่งกว่าผมในกรมชนเนี่ยนะครับมีลูกศิษย์ไม่เท่าผมอ่ะผมมีลูกศิษย์ในเพจผมนะครับที่ผมเปิดคอร์สทั้งหมด43คอร์สออนไลน์เนี่ยผมมีลูกศิษย์นะครับเกิน 7,000 คนแล้วกันนะเอางี้ดีกว่านะครับลูกศิษย์ผมอ่ะเอาต่ำๆมา 5,000 แล้วกันนะเคลมว่า 5,000 คนแล้วกันนะครับเพราะว่าใน LINE เนี่ยที่เราเก็บสะสมลูกศิษย์เอาไว้เนี่ยมีอยู่ 10,000 คนนะครับผมบอกเลยนะว่าคนในกรมชนเนี่ยมีคนเก่งกว่าผมเยอะแต่ผมว่าผมอ่ะมีลูกศิษย์มากกว่าคนมีลูกศิษย์มากกว่าคนเก่งกว่าผมอ่ะเอางี้ดีกว่านะฮะผมอาจจะไม่ใช่ครูที่เก่งที่สุดนะครับแต่ผมก็มีลูกศิษย์มีหลักพันคนน่ะเอางี้ดีกว่านะครับมีหลักพันคนนะครับนะฮะมิสเตอร์มิมบอกนะครับบอกว่าพอได้ฟังพี่ดอยรู้สึกมีกำลังใจดีไหมเรามาให้กำลังใจคนดีกว่านะบางทีเนี่ยเราพูดตรงนะครับเราไม่จำเป็นคือเราไม่จำเป็นต้องเป็นคนที่เก่งที่สุดก็ประสบความสำเร็จได้นึกภาพไหมนะครับตัวผมเองนะครับผมมีบริษัทนะครับนะฮะมีบริษัทติดแวดไปหนึ่งบริษัทเลยนะนึกภาพไหมขายคอร์สออนไลน์นะครับพูดตรงนะผมก็มีธุรกิจนะครับขายคอร์สออนไลน์ก็คือว่าผมก็ขายคอร์สได้กับพาร์ทเนอร์ของผมนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์เล็กดร.สราวุธนะครับอาจารย์มนัสนะครับอาจารย์วิวัฒนะอาจารย์วิวัฒจิตนวลนะครับผมก็ขายทั้งหนังสือทั้งคอร์สออนไลน์ให้กับอาจารย์เหล่านี้นะครับก็ยอดขายก็ปีนึงก็เกิน7หลักอ่ะหน่วย10 100 1,000 10,000 แสนเกิน7หลักนะครับเกิน7หลักเราตอนนี้เราติดแวดไป1บริษัทนะครับก็ขอขอบคุณนะครับพี่ๆน้องๆที่ช่วยอุดหนุนนะครับเพราะว่าการที่เรามีรายได้นะครับเราสามารถแบ่งรายได้ให้กับทีมอาจารย์เราได้เนี่ยนะครับบางครั้งนะครับผมว่ามันก็สมควรนะครับเพราะว่าอาจารย์เนี่ยนะครับเขามีความรู้แล้วเขาอย่างอาจารย์วิวัฒน์อย่างเงี้ยนะครับเรามีคอร์สติวด้วยกันนะครับอาจารย์ก็มีรายได้จากจุดนี้ทุกเดือนเหมือนกันนะครับโดยผ่านบริษัทของผมนี่แหละนะครับผมว่ามันดีนะครับทำให้อาจารย์เขามีกำลังใจนะครับเขามีรายได้นะครับทำให้เขาเนี่ยสามารถที่มาตอบคำถามนะครับหรือมาอะไรกับนักเรียนของเรานะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ดีนะครับอาจารย์ให้เราก็ตอบแทนให้อาจารย์บ้างนะครับเขาเรียกว่าหมุนเวียนเปลี่ยนซึ่งกันและกันนะครับนายช่างดอยเป็นแรงบันดาลใจให้นักศึกษาหลายคนนะครับอาจารย์แนะนำให้ไปติดตามที่ช่องเอาเก็ตความรู้ได้นะครับยินดีนะครับคือผมเป็นคนแรกนะครับที่ผมมาเปิดรายได้ข้าราชการนะครับคือผมภูมิใจในสิ่งที่ผมเป็นน่ะผมก็อยากจะบอกให้กับน้องๆ นะครับว่าเฮ้ยเข้ามาสินะครับมันไม่ได้คือเงินเดือนมันก็พอได้นะบรรจุอาจจะ15,000นะครับแต่เราก็ไปทำอาชีพเสริมเอาดิไปเขียนแบบก็ได้ตอนที่ผมบรรจุเนี่ยผมก็เงินเดือนผมน้อยนะ 6,830 บาทอ่ะผมก็ไปรับจ้างเขียนแบบเลยเขียนแบบ AutoCAD อะไรแบบเนี้ยเดี๋ยวไปรับจ้างทำถอดประมาณการมันก็มีรายได้เองแหละนะครับแล้วพอเราทำไปสักพักนึงมันมีเงินประจำตำแหน่งด้วยและอีกสำคัญเนี่ยงานกรมชนกรมโยธาอะไรพวกเนี้ยได้งานวิศวกรรมควบคุมด้วยปรับสามัญได้ปรับวุฒิได้ผมก็ภูมิใจนะครับในการเป็นข้าราชการกรมชนเหมือนกันนะครับผมก็เลยอยากเอาจุดนี้มาแบ่งปัน
รากฏว่าไม่น่าเชื่อนะสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันทำให้น้องก็มีแรงบันดาลใจนะครับบางคนก็บอกบางคนก็คอมเมนต์โอ้ยเงินเดือนน้อยจังไอ้นั่นมันเรื่องของเขาคือคนเราเขาเรียกว่ามันมีความสุขมันมีความพอใจที่มันต่างกันนึกภาพออกไหมครับเรารับราชการเราก็ภูมิใจในแบบของเราอ่ะนึกภาพออกไหมนะครับเราภูมิใจที่เราได้ทำงานนะครับเราภูมิใจที่ทำงานอย่างเมื่อก่อนผมอยู่เรารับราชการที่9เนี่ยเราก็ภูมิใจที่เราได้ทำงานภาคหลีเชื่อไหมครับผมทำงานภาคหลีนี่จริงๆแล้วผมก็กล่าวว่าจะครึ่งชั่วโมงเนี่ยพอมาคุยเนี่ยนานเลยเนี่ยเมื่อก่อนผมทำงานภาคหลีผมก็ไม่ได้อินเท่าไหร่เลยนะทุกคนน้องๆไม่ได้อินเลยก็ทำไปงั้นแหละวันหนึ่งเนี่ยผมได้ทำงานภาคหลีที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำนะเรื่องน้ำผมไปโรงเรียนหนึ่งเนี่ยอาจารย์เนี่ยเขาเอาน้ำให้ผมกินเนี่ยเชื่อไหมฮะน้ำที่ผมกินเนี่ยโหมันกลืนไม่ลงเลยมันเป็นน้ำกระด้างเขาก็บอกว่ามันขาดแคลนน้ำอ่ะเขาเอาน้ำในบ่อเลยก็ตามอ่ะมาให้กินอ่ะโหตั้งแต่วันนั้นมานะผมเลยบอกว่าไม่รู้แหละผมจะทำโครงการภาคหลีเรื่องน้ำเนี่ยให้ดีที่สุดเชื่อไหมผมก็ไปหาข้อมูลเลยไปรีเสิร์ชเลยว่าไอ้น้ำประปาหรืออะไรก็ตามที่มันผลิตกันอยู่เนี่ยมันมีกี่ขั้นตอนนะครับเดี๋ยววันหลังใครอยากฟังบ้างเรื่องน้ำเนี่ยผมจะมาเล่าให้ฟังวิธีขั้นตอนในการออกแบบน้ำบาดาลนะครับผมไปสังเคราะห์มาแล้วผมไปดูงานมาหมดแล้วผมไปอ่านหนังสือที่มหาลัยสงขลานครินทร์นะครับมาประมาณเกือบอาทิตย์อ่ะนะครับสังเคราะห์มาเลยแล้วก็ทำให้ผมนะครับมีรูปแบบนะครับในการที่เขาเรียกว่าในการออกแบบระบบประปาบาดาลนะครับแล้วทำตั้งแต่โรงเรียน12โรงเรียนนะครับจนถึงประปาตำบลนะฮะประปาตำบลนะครับนะฮะใครอยากฟังบ้างเดี๋ยววันหลังนะเดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟัง เดี๋ยววันหลังจะมาเล่าให้ฟังนะครับแล้วมันเป็นความภาคภูมิใจมากเลยนะแล้วผมทำเรื่องนี้นะฮะปรากฏว่าน้ำเขาสะอาดนะครับเขาไปต่อยอดนะครับเขาไปต่อยอดคือน้ำของโครงการหลวงอ่ะเขาไปใส่ไอโอดีนนึกภาพไหมนะครับแล้วทำให้ผมถวายรายงานสมเด็จพระเทพ2รอบนี่นะเมื่อปี55นะครับ55เมื่อ10ปีที่แล้วผมเป็นหนุ่มอยู่เลยทุกคนนึกภาพไหมเราเป็นเด็กอ่ะเรายังหนุ่มอยู่เลยอ่ะแต่เราได้ถวายรายงานอ่ะนึกภาพเปล่าปกติคนที่ถวายรายงานในหลวงอ่ะต้องแก่ๆนะต้อง49นะตอนนั้นน่ะผม48ใหม่ๆอ่ะตอนนั้นน่ะพูดตรงๆนี่เราก็ใช้ได้เหมือนกันนะเมื่อก่อนผมเพิ่ง47หรือ48ไม่รู้ว่าปี54ยัง7วช.อยู่ปี55 48ประมาณ78ตรงนั้นแหละเมื่อ10ปีก่อนน่ะได้ถวายรายงานสมเด็จพระเทพอ่ะคิดดูแล้วกันมันคือเข้าใจมั้ยเรารับราชการมันก็เป็นความภูมิใจอ่ะนะครับเป็นความภูมิใจอันหนึ่งนะครับอันหนึ่ง1นะครับอยู่กรมชนรับราชการมีงานที่มั่นคง2เป็นสามัญวุฒิไปรับงานนอกก็ได้นะครับนะครับเราสามารถรับงานนอกได้นึกภาพออกมั้ยนอกจากมีความมั่นคงแล้วก็มีความมั่นคงด้วยนะครับมั่งคั่งในแบบของเราไงนึกภาพออกมั้ยครับทุกคนนะครับอีกอย่างนะฮะจบปุ๊บได้เงินก้อนด้วยเพราะเรามีกบข.นะฮะเรามีกบข.ด้วยนะครับอยากรับราชการก็ได้เดี๋ยวนี้เขียนอีบุ๊กก็ได้ทำเนี่ยทำคอร์สออนไลน์ก็ได้เนี่ยนะฮะก็มีพาสซีฟอินคัมทำ YouTube แบบผมก็ได้แล้วก็มีเดี๋ยวนี้เรามีพาสซีฟอินคัมนะครับจาก YouTube เดือนละ 1,500 2,000 3,000 ใน Facebook เนี่ยเดือนละประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาทนะครับทำคลิปลงคลิปรีวอะไรเนี่ยว่าไปให้ความรู้ไปนะครับเรามีคอร์สออนไลน์สามารถทำสินค้าดิจิตอลขายก็ได้นะครับเรามีช่องทางมากมายเลยนะครับเดี๋ยวจะเข้ารับราชการตามอาจารย์ได้เลยครับผมว่าดีนะฮะคือรับอย่างบริษัทลิทธาเจ้าของลิทธาก็อยู่กรมทางหลวงมาก่อน
นะอยู่กรมทางหลวงมาก่อนเราสามารถคือเราสามารถเป็นผู้ประกอบการก็ได้คือแรกๆเราไปหาประสบการณ์ก่อนไม่ว่ารับราชการหรือเอกชนน่ะเดี๋ยวจะมีทางนึงที่เราเลือกนะครับเราอาจจะเป็นเจ้าของกิจการก็ได้นะครับเป็นเจ้าของกิจการก็ได้โอเคนะครับโอ้ยตอนนี้เหลืออีก2นาทีนะครับจะเที่ยงคืนนี้กะว่าจะมาสักแป๊บเนี่ยยาวเลยเดี๋ยวผมต้องไปซื้อไมค์นะครับซื้อไมค์จะได้ไม่ต้องตะโกนมากนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องมาไลฟ์บ่อยๆนะถ้าอย่างงี้นะฮะถ้าชอบแบบนี้รู้สึกว่าอาจจะต้องมาไลฟ์สนุกๆนะมีหัวข้อวิชาการบ้างนะครับเป็ดหัวข้อวิชาการบ้างเก็ดความรู้บ้างนะครับแล้วก็เรื่องของ mindset บ้างนะครับนะผมว่าดีนะครับมาเลยครับอยากฟังอ๋อได้จัดไปนะเพราะว่านะชีวิตผมนะครับผมก็ผ่านอะไรมาเยอะนะครับเมื่อก่อนก็ไม่ได้เก่งหรอกนะครับเคยเป็นที่โหลมาก่อนนะครับลงทุนเจ๊งมาก็มีนะฮะกว่าจะมาถึงจุดที่เขาเรียกว่าเปลี่ยนตัวเองได้นะครับผมก็เหมือนทุกคนนั่นแหละเมื่อก่อนก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกไม่มีใครรู้จักนะครับรับราชการก็ไม่ได้ดีเด่นอะไรนะครับแต่เราสามารถเปลี่ยนตัวเองได้นะครับมาเปลี่ยนมาตั้งเป้าหมายชีวิตใหม่ได้นะครับเปลี่ยน mindset นะครับศึกษาให้มันมั่นแค่ไม่ต้องอะไรมากนะครับเราอ่านหนังสือวันละ1ชั่วโมงนะครับ30วันก็30ชั่วโมงแล้วปีนึงนะครับปีนึงก็300ชั่วโมง10ปีก็ 3,000 ชั่วโมงมันจะไม่เก่งขึ้นได้ยังไงนึกภาพมั้ยมันจะไม่เก่งขึ้นได้ยังไงนะครับคือและอย่างนึงเนี่ยผมก็ถึงแม้ว่าวันนี้ผมอาจจะไม่ได้เก่งเบอร์หนึ่งในวงการวิศวกรรมนะครับแต่ผมมีทีมอาจารย์นะครับที่อยู่กับผมเนี่ยเป็น10คนนะครับอาจารย์วิวัฒน์เนี่ยก็เชี่ยวชาญด้านพรบควบคุมอาคารดร.สราวุธเนี่ยก็เชี่ยวชาญด้านงานถนนด้านงานอินฟราสตรัคเจอร์อาจารย์เล็กเนี่ยเป็นสามัญวิศวกรนะครับเป็นวิศวกรผู้ออกแบบนะครับพวกบ้านอยู่โครงการใหญ่ๆนะครับอยู่คอนโดเนี่ยนะครับมีประสบการณ์เป็น10ปีนะครับตัวผมเองนะครับผมก็มีประสบการณ์นะครับผมทำเป็นทีมนะครับเราทำงานเป็นทีมนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีทางนะครับที่คนเราจะเก่งคนเดียวได้นะครับเพราะฉะนั้นเรามาทำทีมนะครับเพื่ออะไรครับผมแค่มีฝันนะครับผมมีมิชชั่นนะครับผมอยากช่วยน้องอย่างน้อย 10,000 คนให้รับราชการแล้วก็เป็นวิศวกรมืออาชีพนะครับถ้าใครอยากให้ผมช่วยนะครับก็มาติดตามผมนะครับผมอยากช่วยน้องให้รับราชการนะครับแล้วก็เป็นวิศวกรมือโปรนะครับสำหรับวันนี้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับเที่ยงคืนแล้วก็ทุกคนไปนอนนะครับแล้วใครอยากดูย้อนหลังนะครับเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้นะครับไปลงในช่อง YouTube นะครับสามารถไปติดตามดูย้อนหลังได้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับนะครับบ๊ายบายนะครับสวัสดีครับ